ลับมา Motoring on Air ในช่วงของการ Test รถนะคะก็สวยดีนะคุณก็ดูลงตัวขึ้นจากการที่เป็น Grand Coupe 4ประตูนะครับค่ะอย่างที่เรียนไปนะครับปีที่แล้วขับตัว Coupe มาแล้วค่ะเป็น 420D เครื่องยนต์ดีเซลนะครับบล็อกพรีมิยมของ BMW เขานะครับแต่ว่าตัว Grand Coupe เนี่ยไหนๆก็เอามาแล้วเนี่ยก็เล่น 428i ซะเลยนะครับเป็นเบนซิน4สูบ2ลิตรนะครับแรงม้านี่ก็ระดับ218แรงม้านะครับก็จริงๆเมืองนอกเนี่ย 428i แรงม้ามากกว่านี้แต่เมืองไทยก็อยู่ระดับแค่นี้นะครับตามกฎหมายตามเรื่องของภาษีอะไรต่างๆนี่ก็ถือเป็นตัวท็อปเลยคุณผู้ชมนะครับอย่างซีรีส์4เนี่ยเป็นรถที่พื้นฐานการพัฒนาเดียวกับซีรีส์3ครับเหมือนกับที่ BMW ทำกับรถยนต์ในอนุกรมอื่นๆไออนุกรมเลขคู่เนี่ยก็จะทิศทางไปในสไตล์คูเป้ค่ะครับสังเกตซีรีส์3ซีรีส์5ซีรีส์7ค่ะก็จะเป็นซีดานใช่ไหมนี่พูดถึงตัวถังหลักๆก่อนนะซีดานจริงๆแต่ละอนุกรมที่ว่ามามันก็มีตัวถังย่อยลงไปอีกนั่นแหละนะครับหลักๆเนี่ย357ก็จะเป็นซีดาน4ก็จะมาเป็นคูเป้ของ3ค่ะใช่ไหมครับซี5ก็จะมีซีรีส์6นี่ก็จะมีเหมือน X เหมือนกัน X 5 X 1 X 1เป็นตัวเล็กยังไม่พูดถึงอย่าง X 5 SUV ค่ะนะครับก็ต้องมี X 6ที่เป็นสวยๆคูเป้ X 3ค่ะนะเป็น SUV เหลี่ยมๆก็ต้องมี X 4ที่เป็น SUV คูเป้ก็คือเขาก็มี3มี4มี5มี6อันนี้ก็ในไลน์ของ BMW เนี่ยนะครับพวกรถซีดานมีตั้งแต่1ถึง7ครบแล้วมี1ถึง7นะครับมีซับแบรนด์อย่าง i เข้ามาพวกรถไฟฟ้าครับ i 8 i 3ซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีความเคลื่อนไหวเรื่องของ BMW มันอยู่เนี่ยคือมาเต็มลายมากเลยในส่วนของซีรีส์4เองเนี่ยเดิมก็คิดว่าเป็นแค่ตัวคูเป้ของซีรีส์3นะครับแต่ทำไปทำมาเนี่ยโอ้โหไลน์อัพของตัวเองเนี่ยที่เป็นซีรีส์4เพียบเลยนะครับครั้งแรกที่เราขับตัวคูเป้นะครับ2ประตูเนี่ย 420D เนี่ยขับปีที่แล้วใช่ไหมครับจริงๆเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยซีรีส์4เนี่ยปลายปี2013ค่ะนะครับปี2014ก็เสริมรุ่นเปิดประทุนหรือ convertible เข้ามานะครับก็ราคาก็ดูราคานิดนึงนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ย 420i Coupe นะครับอันนี้2ประตูนะครับ 3,499,000 บาทส่วน 420D นะครับที่ขับปีที่แล้วเนี่ยขายอยู่3,999,000 บาทหย่อน4ล้านมา 1,000 นะครับค่ะแล้วก็มีตัวแพงสุดนะครับของ 420D Convertible นะครับ M Sport เนี่ยขายอยู่4,499,000 บาทแต่ตัวที่ผมขับเนี่ย Grand Coupe 4ประตู 428i แพงที่สุดแล้วขายอยู่ 4,649,000 บาทท็อปที่สุดของซีรีส์3และซีรีส์4แล้วแล้วราคาเนี่ยก็น่าสนใจว่าแพงกว่าซีรีส์5 528i ที่เป็นซีดานอีกนะครับโอเคส่วนหนึ่งเนี่ยซีรีส์4เนี่ยเป็นรถนำเข้าทั้งคันนะครับ CPU มาจากเมืองนอกนะครับส่วนพวกซีรีส์3ซีรีส์5เนี่ยเป็นการประกอบในประเทศฉะนั้นราคามันก็เลยอยู่ประมาณ3ล้านกว่า4ล้านใช่ไหมแต่ตัวนี้โดดขึ้นไปมากเลยนะครับเรื่องของรูปทรงตัวรถเนี่ยนะครับก็ขนาดเนี่ยมันต่ำเตี้ยนะครับยาวกว่าซีรีส์3อยู่แล้วนะครับออกแนวสปอร์ตนะครับคือตัวรถเนี่ยต่ำเตี้ยกว่าครับความยาวยาวกว่านะครับฐานล้อเท่ากันนะครับถ้าซีรีส์4แกรนด์คูเป้เนี่ยถ้าจะดูความอเนกประสงค์เนี่ยต้องไปเทียบกับซีรีส์3 GT อ่ะซีรีส์3 GT ก็เป็นซีรีส์3ที่ท้ายเป็นแบบท้ายตัดเหมือนกันก็ให้ความอเนกประสงค์อ่ะคือถ้าคุณเข้าใจง่ายๆหรือคุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆก็เหมือนรถแฮชแบ็คอ่ะแต่ว่าเมืองนอกเขาเรียกเยอะเขาเรียกเป็นแฟสต์แบ็คเป็นลิฟต์แบ็คอะไรเยอะๆที่เป็นแบบท้ายลาดๆท้ายตัดๆหรือเรียกเป็นแกรนด์ทัวริสโม GT ก็ว่าไปนะครับคือตัวนี้เนี่ยได้ทั้งความสปอร์ตเห็นไหมที่ผมย้ำว่าตัวรถมันเตี้ยๆใช่ไหมขับขี่สปอร์ตด้วยรูปทรงสปอร์ตแถมอเนกประสงค์ด้วยจาก1ก็คือมันมี4ประตูค่ะคนนั่งข้างหลัง
ก็เปิดประตูหลังขึ้นได้เลยแต่ถ้าเป็นรุ่นคูเป้ก็ไม่ได้เพราะว่าได้2ประตูเท่านั้นต้องเปิดคู่หน้าแล้วก็ดันเบาะเอาแต่เบาะมันก็เป็นเบาะไฟฟ้านะคลิกนิดเดียวมันก็อืดแล้วก็แต่ว่าเราก็ต้องโยนตัวเข้าไปครับด้านหลังนะครับของ428ไอแกนคูเป้ประตูที่5นะครับแบบแฟสแบ็คหรือลิฟต์แบ็คเนี่ยนะครับเปิดขึ้นมาก็อเนกประสงค์กว่าตัวคูเป้นะครับตัวคูเป้เนี่ยยังมีฟิลแบบเป็นฝากระโปรงท้ายเหมือนรถทั่วๆไปอยู่ฉะนั้นเรื่องจุของแกรนคูเป้เนี่ยดีกว่าตัวคูเป้แน่ๆนะครับนี่พูดถึงซีรีส์4ด้วยกันนะครับส่วนความสปอร์ตเนี่ย428ไอการคูเป้ก็ให้มากกว่าพวกซีรีส์3ทุกรุ่นย่อยเลยนะครับโอเคถ้าไปเทียบกับซีรีส์3 GT อันนั้นอาจจะอันไหนประสงค์กว่าะนะครับยาวกว่าสูงกว่านะครับถ้าเป็นถ้าดูจากการใช้งานคล้ายๆกันนะซีรีส์3 GT เนี่ยก็จะให้ความอันไหนประสงค์มากกว่า4แกนคูเป้แต่ความสปอร์ตไม่ได้ผมขับมาแล้วทั้งคู่3 GT เนี่ยก็ขับมาแล้วแต่428 i เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมคุณตุ่นค่ะยังไงมันเป็นที่สุดของแจ้เลยโอ้โหในรถเนี่ยคือผมมานั่งดูราคาจริงราคานี่แบบนอนเซนมากนะคือ4ล้าน6ในขณะที่รุ่นอื่นๆนะค่ะซีรีส์3เองซีรีส์4เองเนี่ยก็ขายอยู่3ล้านกว่าใช่มั้ยหรือตัวท็อปค่ะเปิดประทุนน่ะ420ดีคอนเวอร์ทิเบิลก็ขายอยู่4ล้าน4อ่ะคือตัวนี้กล้าดียังไงมาขาย4ล้าน6เออนะครับแต่ฟีลลิ่งการขับขี่ผมบอกได้เลยว่าสปอร์ตขับสนุกนะครับเครื่องยนต์เนี่ยนะครับ2ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบทวินพาวเวอร์เทอร์โบเนี่ยไม่ใช่เทอร์โบ2ตัวนะครับมันเป็นเทคโนโลยีของ BM ก็คือจริงๆก็มีเทอร์โบลูกเดียวแหละแต่ว่าใช้หลักของการเดินไอเสีย2ท่อเข้ามาทำงานสอดประสานกันให้เทอร์ไบหรือว่าเทอร์โบเนี่ยมันทำงานได้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาทั้งรอบต่ำรอบสูงครับอัตราเร่งแซงอะไรแบบนี้อันนี้ทวินพาวเวอร์เทอร์โบของ BM ก็จะมีข้อดีขับจี๊ดจ๊าดนะครับขับสนุก218แรงม้านะครับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดลูกนี้ก็ส่งกำลังสู่ล้อหลังนี่เฉียบคมเด็ดขาดนะครับรถเตี้ยๆนะครับต่ำเตี้ยเรียบพื้นพวงมาลัยควบคุมเฉียบคมนะครับแต่เสียตรงเข้าออกยากไปหน่อยตัวสูงๆนี่ล้มเตี้ยไงขาเตี้ยโยนตัวเข้าไปนั่งนี่ออกลำบากเจ็บเข่าอยู่นิดหน่อยเหมือนกันตอนขับแต่ถ้าแลกกับสูงอายุไงอารมณ์เริ่มสูงอายุแล้วใช่ไหมข้าวสารนมเสริมแคลเซียมมากินโถมันก็ต้องมีท่าเข้าที่มันถูกต้องแต่ว่าเมื่อแรกอะอารมณ์สปอร์ตแบบนี้นะครับอัตราเร่งสูงถึง100นะคุณผู้ชมทำได้แค่6วินาทีความเร็วสูงสุดเนี่ยนะครับล็อกไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราบริโภคน้ำมันที่ BMW เคลมไว้เนี่ยอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยนะเครื่องยนต์เบนซิน2ลิตรเทอร์โบแบบนี้นะครับเคลมอัตราบริโภคน้ำมันไว้นะครับ 15.9 กิโลเมตรต่อลิตรแต่ผมขับจริงๆเนี่ยซัดๆไปเนี่ยนะครับออกไปต่างจังหวัดเนี่ยชอบซัดไงก็อยู่10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับหรือถ้าแรงกว่านั้นก็มีต่ำ10มันก็ต้องอยู่แล้วแหละก็ตามกำลังเท้าคุณที่คุณเหยียบนะคะแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยเขากล้าดียังไงที่เขาขาย4ล้าน6เนี่ยคุณเป็นยังไงบ้างเนี่ยจากที่มีออปชั่นอีกนะคุยมาคือมีออปชั่นนะคือออปชั่นของ 428i เนี่ยคือมีM Sport Package ไงนะครับได้ล้อ19นิ้วชุดตกแต่งภายในภายนอกนะครับแบบ M เพิ่มเข้ามาแถมได้ตัว Adaptive M Suspension อันนี้ก็คือปรับอันนี้จะได้โชคไฟฟ้าปรับความนุ่มแข็งของโชคแบบไฟฟ้าโชคไฟฟ้าไงปรับได้นี่นะปรับได้ก็คือถ้าเป็นรถ BM ที่ขายบอก M Package M Package ส่วนมากก็จะมันแปะเป็นสปอยเลอร์มารอบคันใช่ไหมชุดตกแต่งแล้วแต่ไม่มีAdaptive M Suspension ก็คือปรับโหมด BM เนี่ยปรับโหมดได้ Normal Sport Sport Plus แต่ไอ้พวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้ปรับช่วงล่างด้วยเต็มที่ปรับเครื่องยนต์การตอบสนองเครื่องยนต์ของเกียร์ของพวงมาลัยแต่ช่วงล่างไม่ได้ปรับแต่ถ้า BM รุ่นไหนที่มี M Sport Suspension นะครับเรียกว่า Adaptive M Suspension เนี่ย Suspension เนี่ยระบบช่วงล่างเนี่ยก็จะปรับให้ได้โดยปรับด้วยไฟฟ้ากดสปอร์ตรถก็หนึบแข็งขึ้นปราดเปรียวหนึบแน่นมากขึ้นนะครับโอ้โหแล้วล้อขอบ19นี่ก็แบบสัมผัสอาการเด้งสะเทือนจากพื้นถนนน่ะรับรู้เข้ามาก็
สไตล์แบบสนุกสนานอีกแบบนึงแต่ก็ยืนยันว่าไม่ถึงกระดิบกระด้างแต่มันจะเติมเต็มอารมณ์เติมเต็มอะดรีนาลีนในการขับขี่แบบสปอร์ตวันนี้พูดสปอร์ตเยอะมากเลยไม่รู้จะใช้คำอะไรที่มันดีกว่านั้นไงคือคุณพูดซะแบบดูแบบอยากได้เลยอ่ะจริงๆแต่ก็นั่นอ่ะคุณผู้ชมเออแต่ด้วยล้านหกนี่ไงราคาไงใช่ถ้าเทียบคุณผู้ชมบางคนบอกอ้าวงั้นฉันไปซื้อซีรีส์5ดีกว่านะแต่ก็ได้ซีดานไงใช่ไหม528ไอก็ราคาไม่ถึง4ล้าน6เท่านี้หรอกนะครับหรือซีรีส์3ถ้าอยากได้ความเป็นเอกประสงค์ไป3 GT มันก็3ล้านกว่าถูกกันหลายแสนถูกกันเป็นล้านนะแต่คันนี้เนี่ยคุณผู้ชมบอกให้มันได้ทั้งความสปอร์ตและความอเนกประสงค์อยู่ในคันเดียวเห็นแบนๆหน้าตาแบนๆคือถ้าชอบรูปลักษณ์ชอบรูปลักษณ์แต่มันได้สปอร์ตด้วยนะทุกแบบเนี้ยเพราะไอ้ขออภัยสปอร์ตมันได้อยู่แล้วแต่ได้ความอเนกประสงค์ด้วยสังเกตประตูหลังเนี่ยประตูที่5เนี่ยเปิดออกมาโอ้โหที่กว้างใส่จักรยานนอนไปได้2คัน3คันสบายเลยนะครับคือสรุปล่ะคุณรู้สึกว่ามันครบอ่ะงั้นถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาบายเอาบายกันดีกว่าค่ะไงคุณบายหรือว่าบายบายแต่คุณพูดมาสักขนาดนี้จะบอกบายบายก็คงแบบดูหักมุมมากอ่ะคือตัวนี้มันตรงจุดจริงๆนะเรียนก่อนว่าที่ราคา4ล้าน6เนี่ยมันเป็นตัวนำเข้าไงนำเข้าทั้งคัน CPU นะครับถ้าไปเทียบราคากับซีรีส์3ซีรีส์5นะครับหรือซีรีส์3 GT นะครับที่ขายอยู่3ล้านกว่าบาทเนี่ยเป็นที่ให้ความอเนกประสงค์คล้ายๆกันเนี่ยนะครับนั่นผลิตในประเทศราคามันก็เลยทำได้สวยงามกว่าค่ะแต่คันนี้เขาจัดมาเต็มจริงเรื่องออปชั่นนะครับที่เรียนไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วจัดออปชันมาเต็มนะครับเน้นอารมณ์ความสปอร์ตเต็มพิกัดเลยแต่เมื่อผมไปใช้งานจริงเนี่ยยังพบความอเนกประสงค์ที่แอบแฝงอยู่ด้วยเดี๋ยวเขาเก็บรายละเอียดหมดว่างั้นเถอะแต่ขับสนุกมากครับสนุกมากคันนี้ก็2ลิตรเทอร์โบนะครับโอ้โหพวงมาลัยช่วงล่างสอดคล้องไปกันหมดเครื่องยนต์แรงพลังนะครับใครชอบความสปอร์ตนะครับสปอร์ตแบบไม่บรรยัติบรรยังแถมยังได้ความอเนกประสงค์พอสมควรเลยนะคันนี้ก็น่าซื้อครับบายซื้อครับบายซื้อนี่ก็ว่าแล้วล่ะคุณบอกตั้งแต่รู้ตั้งแต่คำว่าที่สุดของแจ้แล้วค่ะ แค่คำว่าที่สุดของแจ้แค่นั้นเองนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเบรกกันอีกครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันนะก็มีข่าวสารของ BM ด้วยนะเขาก็บอกว่าตลาดของเขาเนี่ยเจริญเติบโตได้พอสมควรเลยทีเดียวโดยเฉพาะรถมินิแล้วก็บิ๊กไบค์นะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้าค่ะ